สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำพิธีเผารูปเผาเกลือสาปแช่งรัฐประหารกลางม็อบจากกรณีกลุ่มคณะราษฎรนัดชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวในเวลา16นาฬิกาวันที่27พฤศจิกายนกระทั่งถึงเวลานัดหมายก็มีมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากจนต้องปิด5แยกไปโดยปริยายซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกา55นาทีมวลชนกลุ่มราษฎรจำนวนมากได้เดินขบวนเวทีคุณไสต้านรัฐประหารโดยถือป้ายข้อความด่าทอการรัฐประหารและรูปภาพของบุคคลที่เคยทำการรัฐประหารในอดีตรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งการเดินขบวนเดินจากข้างเวทีปราศัยมายังห้าแยกลาดพร้าวเพื่อทำพิธีสาปแช่งรัฐประหารและสาปแช่งคนที่เคยทำรัฐประหารทุกคนโดยพิธีเป็นการเผาเกลือสาปแช่งและเผารูปคนที่ทำรัฐประหารทั้งหมดจากนั้นได้ฉีกประกาศทำรัฐประหารเผาในหม้อสีดำระหว่างพิธีการเผาก็มีชายแต่งชุดขาวผู้นำสวดบทสวดมนต์ด้วยซึ่งการทำพิธีในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารในประเทศอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ